แป๊บเดียวแป๊บเดียวสั้นสั้นซื้อบ้านค่ะทำไมอ่ะต้องมีที่อยู่ก่อนสิคะซื้อบ้านก่อนค่ะทำไมอ่ะก็ต้องมีที่อยู่ก่อนเราไม่ซื้อรถก่อนไม่เอาทุกวันนี้มันติดเราไม่ใช่อะไรเราแบ็คแพ็คนะแบ็คแพ็คค่ะเอเวนเจอร์บ้านค่ะทำไมถึงเลือกซื้อบ้านอ่ะก็บ้านมันมูลค่ามันก็มีแต่เพิ่มขึ้นมีรถยังครับมีแล้วค่ะรถก่อนครับทำไมเป็นรถอ่ะครับก็เหมือนกับมันซื้อได้ง่ายกว่าแล้วก็รถเนี่ยก็คือเราก็มีรถในฝันแต่ซื้อรถที่แบบเราชอบอะไรครับซื้อบ้านทำไมอ่ะทำไมไม่ซื้อรถก่อนบ้านมันเอาไว้นอนบ้านมันเอาไว้นอนซื้อบ้านซื้อรถก่อนเราจะเลือกซื้ออะไรก่อนบ้านค่ะทำไมอ่ะอ้าวก็ถ้าไม่มีบ้านก็ไม่มีที่จอดรถเราพอจะไปก็น่าจะเลือกซื้อรถก่อนเพราะการเดินทางมาทำงานเนี้ยครับผมเลือกซื้อบ้านค่ะเพราะว่าเพราะว่ากรุงเทพรถติดค่ะซื้อบ้านทำไมอ่ะครับมันเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วตอนนี้เรามีรถได้ยังมีแล้วแล้วทำไมเราถึงซื้อรถสองเออนั่นน่ะสิเออมันสะดวกอ่ะถ้าหนูเราซื้อรถมาก่อนพอเริ่มทำงานหลายๆคนก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองอะไรที่เป็นชื่อของตัวเราเองมันก็จะภูมิใจหน่อยๆใช่ไหมล่ะคะแต่เราจะเริ่มจากอะไรดีระหว่างบ้านกับรถแหมยังไงซื้อรถก็ดีกว่าสิคะทั้งปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายสมัยเนี้ยมายืนตากแดดร้อนเรียกรถเมล์เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนสู้มีรถเป็นของตัวเองตากแอร์เย็นๆดีกว่าค่ะและยิ่งเรานะคะเป็นสาวเป็นนางสวยๆเลิศๆแบบนี้เนี่ยเดินทางกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยสู้มีรถไปไหนมาไหนปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะซื้อบ้านอะยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าซื้อไปอ่ะมูลค่าก็ยิ่งเพิ่มปล่อยเช่าก็ได้อยู่เองก็ดีของดีอ่ะไม่ต้องพูดเยอะข้อด้อยนี่หรอเล็กเท่าติ่งมดอ่ะราคาลดแต่อะไรๆมันก็ลดทั้งนั้นแหละส่วนในค่าใช้จ่ายจีปาถาเนี่ยบางทีช้อปปิ้งอ่ะก็ประมาณนี้แหละข้อด้อยราคาสูงผ่อนยาว 20-30 ปีแต่มันก็ทำให้เรามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ใช่หรอคะโหแล้วยิ่งราคานี่นะเริ่มต้นแค่หลักแสนสวยขนาดเนี้ยไม่ซื้อได้ยังไงถามจริงราคาก็อยู่ที่หลักล้านนะคะนี่แค่เริ่มต้นนะคะส่วนเรื่องการกู้นะเชื่อไหมว่ากู้ซื้อรถอ่ะกู้ง่ายมากดอกเบี้ยนะก็คงที่มันก็รวมๆกันหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาโปะหรอกเพราะโปะไม่ได้การกู้ดอกเบี้ยก็ไม่สูงรีไฟแนนซ์ก็ได้โปะก็ได้นะจ๊ะขายต่อเนี่ยราคาก็ลดขายต่อทำไมซื้อใหม่กับเซลล์ดีกว่าเนี่ยดีกว่าเยอะขายต่อมูลค่าก็ยิ่งเพิ่มดีกว่าเห็นน่ะเห็นไหมคะว่าบ้านและรถต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยต่างกันดังนั้นถ้าเราจะเลือกเราก็ต้องเลือกจากความจำเป็นถ้าใส่อยู่ไกลเดินทางลำบากรถก็น่าจะตอบโจทย์นะคะแต่ถ้าเดินทางไม่ลำบากและพอมีกำลังซื้อบ้านและคอนโดก็น่าสนใจนะคะสุดท้ายจะซื้อบ้านหรือจะซื้อรถก็ต้องประเมินความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนด้วยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยผ่อนต่ำๆก็3-5ปีแล้วนะคะแล้วอย่าลืมสับตะไคร้ให้กับน้ำในรายการพองๆในเวลมีอัพทั้ง Facebook, Line, IG และ YouTube ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ